ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการแสงโสม6แดงชิงแชมป์โลกนะครับเริ่มแข่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเจอกันได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงนี้ครับไปดูสนุกเกอร์แล้วเนี่ยต้องเทคนิคสนุกเกอร์ต้องรู้ด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปแทงต่างๆก่อนจะเสียตังค์ครับเวลาที่แทงกับเพื่อนหรือก่อนจะได้ตังค์ต้องมีเทคนิคดีๆแบบนี้โดยอาจารย์ต่ายพิจิตรในช่วงนี้เทคนิคสนุกเกอร์ครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรครับมาในตอนนี้ผมก็จะแนะนำวิธีการอ่านชิ่งการแก้สนในระยะแบบในหลายตอนที่ผ่านมาก็จะมีแนวขวางแนวนอนจากปลายหลุมกลางไปใต้น้ำตาลมาปลายหลุมกลางฝั่งตรงข้ามนะครับมาวันนี้อาจจะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งอาจจะมองยากจุดเหลืองตรงนี้ไม่ใช่ส่วนที่หนึ่งนะฮะมันจะเลยจุดเหลืองไปประมาณ2ลูกสนุกส่วนเขียวก็จะเลยเขียวมา2ลูกสนุกให้เอาแนวเขียวเป็นหลักระห่างมาและลากตั้งฉากไปใต้ที่ทิ้งแนวเหลืองเป็นหลักห่าง2ลูกสนุกลากไปหาชิ่งเพื่อถ้าสมมุติว่าขาวอยู่ในแนวหลุมนะครับเช่นตรงกับหลุมเราไปแทงในแนวส่วนที่1นะทิศทางขาวที่ควรจะเป็นจะผ่าน1ชิ่ง2ชิ่งจะวิ่งมาที่หลุมมุมฟังดีๆนะถ้าเรารู้แนวนี้นะครับแนวกึ่งกลางเรารู้แล้วมาปลายจมูกถูกไหมครับแนวนี้ไปหลุมทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ชิ่งโต๊ะที่เราเล่นด้วยยึดหรือว่ายานนะครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะถามว่าผมมาสาธิตตรงนี้เพื่ออะไรสมมุติว่าเราโดนวางสนุกไม่เกี่ยวกับน้ำเงินฮะผ่านน้ำเงินแน่นอนนะครับถ้าโดนทุกลักษณะนี้ไปชิ่งอื่นไม่ได้แดงอยู่แถวแนวหลุมผมไม่ต้องสาธิตนะครับท่านผู้ชมทราบว่าแทงไปที่ไหนก็แทงไปที่แนวเหลืองส่วนที่1ของชิ่งด้านล่างในแนวของหลุมนะครับแม้กระทั่งอยู่กลางโต๊ะตรงนี้เราแทงไปที่เหลืองขาวจะผ่านสองชิ่งก็จะโดนลูกพวกเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะปากหลุมอย่างเดียวนะท่านผู้ชมต้องต่อยอดนะครับต่อจิ๊กซอว์เอาว่าลากเส้นจากหลุมมาถึงกลางโต๊ะก็โดนได้สมมุติว่าไม่ได้อยู่แนวหลุมเอาง่ายๆนะครับอยู่ก่อนหลุมวิธีทำไงฮะทดชิ่งแล้วก็ทดไปประมาณ2ลูกสนุกครับทิศทางขาวจะเข้าแคบลงก็จะวิ่งมาหาแดงละเดี๋ยวผมลงแทงขาทิศให้ดูครับก็แทงเลยเหลืองไปประมาณ2ลูกสนุกนะครับนิดๆนะฮะในทางกลับกันนะครับโดนวางสนุกเหมือนเดิมแต่แดงอยู่ตรงนี้แล้วก็ทดเข้ามาจากทดเลยไปทางด้านซ้ายมือผมก็ทดมาขวามือหรือแทงไซช่วยหรือไซยึดก็ได้ไม่แค่นั้นครับเราต่อจิ๊กซอได้แต่เผอิญมีลูกสีขวางทิศทางเราอยู่จะทำยังไงธรรมดาคือลูกเนี้ยเราต้องแทงขาวไปแนวชมพูขาวจะผ่าน2ชิ่งโดนแดงลูกนี้ทีนี้มีชมพูขวางอยู่จะทำยังไงเราก็ต้องเป็นโจทย์แล้วครับเราก็คิดต่อยอดเอาที่ผมพูดทั้งต้นให้ฟังว่านะฮะมาหลุมเสร็จเราก็ต้องคำนวณ นะว่าทำยังไงให้ขาวเข้าตรงนี้นะครับเพื่อผ่าน1จาก2ชิ่งกลายเป็น3ชิ่งเนี่ยแถวเนี้ยโดนหมดเลยครับถ้าขาวเข้าแถวนี้ครับขาวจะวิ่งมาโดนแดงลูกนี้เข้าลึกก็เหมือนลูกเมื่อสักครู่นะครับที่ผมแทงไปแล้วก็ทดขาวไปให้เลยเหลืองไปหน่อยเพื่อให้ขาวผ่าน3ชิ่งให้เข้าบริเวณนี้ฮะอย่างนี้ก็ประมาณ2ลูกสนุกนิดๆจากแนวเหลืองไปทางด้านซ้ายมือผมตามทันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอันนี้เป็นการแก้3ชิ่งนะครับไม่ต้องไซส์นะครับครับสังเกตไหมฮะวิ่ง3ชิ่งต่อไปนะฮะท่านผู้ชมลงไปซ้อมลองไซส์ซ้ายมือไซส์ขวามือก็ได้หรือว่าที่เราเรียกสับตลาดว่าไซส์ยึดหรือไซส์ช่วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทวนอีกครั้งเราต้องจำให้ได้ก่อนว่า
จากแนวหลุมนะฮะไปส่วนที่1นะฮะที่เราแบ่งเป็น1ส่วน2 3 4ส่วนนะหรือว่า3ลูกให้มองจากใต้เขียวครับถัดมา2ลูกสนุกมองจากใต้เหลืองถัดมา2ลูกสนุกทั้งจากปลายหลุมกลางไปแนวที่1ไปจุดที่1ขาวจะผ่าน2ชิ่งไปที่หลุมถ้าเราทราบสูตรผมใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำว่าสูตรตรงนี้ได้ปุ๊บลูกแดงต่างๆว่าจะแก้ลูกไหนเราก็ปรับใช้ได้หมดทางนี้ทางนั้นต้องซ้อมนะครับเชื่อผมฮะไม่ยากดีกี่แล้วครับท่านผู้ชมที่ดูนะครับคิวทองออนทีวีนะครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรนะฮะถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือดูแล้วดูอีกยังไม่เข้าใจหรืออยากจะอะไรที่ต่อยอดนะครับทางผมนั้นต่ายพิจิตรก็ได้เปิดคอร์สสอนอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะถ้าพวกท่านสนใจจะเรียนนะฮะจะเรียนก็สามารถโทรมาได้ครับตามหมายเลขนี้นะครับที่อยู่ตามกราฟิกที่ขึ้นนะครับเอาละครับไปฝึกซ้อมกันนะครับไม่ยากอย่างที่อาจารย์ต่ายบอกไว้นะครับก็แน่นอนที่สุดนะครับในช่วงนี้มีนักกีฬาไทยนะครับในอีก2วันข้างหน้าครับจะมีการแข่งขันรายการกีฬาพาราลิมปิกเกมนะครับที่ประเทศบราซิลนะครับเกือบลืมชื่อประเทศนี้แล้วนะครับก็มีบราซิลนะครับวันพุธนะครับแต่วันอังคารครับคือวันพรุ่งนี้นะครับนับถอยหลังทำไมเนี่ยนะครับคือง่ายๆเลยคือวันนี้ไปดูสนุกเกอร์มีให้ดูทั้งสัปดาห์พรุ่งนี้มีฟุตบอลให้ได้ชมกันนะครับก็คือทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเปิดสนามรายการพาราลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลและหลังจากนี้นะครับจะมีการแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่ดานังนะครับประเทศเวียดนามซึ่ง T Sport Channel ของเราจะเป็นแม่ข่ายหลักนะครับในการถ่ายทอดสดก็คอยติดตามชมกันนะครับที่แน่ๆวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์รายการแสงโสม6แดงชิงแชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยต่อเนื่องเลยในเดือนนี้นะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแฟนสนุกเกอร์อย่าลืมไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับวันนี้บีหลำสิงห์จะลาไปด้วยรอยยิ้มนะฮะของเทพชยาอุนูอีกสักครั้งหนึ่งครับยิ้มมันมากหลังจากที่แทง147ได้สุดยอดนะครับดีใจแทนกับนักกีฬาไทยด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับIt's 34.